สวัสดีค่ะตามมาดูชาแนลวันนี้เราก็จะมาที่ศาลเจ้าแม่งูจงอางนะคะหรือศาลแม่ขวัญที่พระราม2นะคะซอย48ค่ะวันนี้ก็จะนำของมาสักการะท่านนะคะมากราบไหว้เนื่องจากผ่านมาแถวนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะแต่คนก็เยอะพอสมควรค่ะวันนี้พาน้องจีเจมานะคะกด Subscribe ตามมาดูชาแนลด้วยนะครับจ้าโอ้ยน้องดีมากเลยแทนดีมากเลยแทนเราก็จะมีประวัติของเจ้าแม่งูจงอางมาฝากนะคะเจ้าแม่งูจงอางจากคำกล่าวของนายสมหมายงามละไม้นะคะผู้ดูแลศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูกเล่าว่าศาลเจ้าแม่งูแห่งนี้มีการพูดต่อๆกันมาว่าจากการเริ่มทำถนนพระราม2ในขณะที่ทำถนนมาถึงหลักกม.ที่ 4-6 นะคะได้เกิดอาเพศขึ้นโดยมีอยู่วันหนึ่งคนงามได้หลับไปแล้วฝันว่าเจ้าแม่งูจงอางนั้นเข้าฝันและก็ขอเวลาอีก7วันนะคะเนื่องจากตอนนี้กำลังท้องแก่ถ้ายังไงก็ขอให้คลอดลูกก่อนแล้วจะย้ายไปที่อื่นเมื่อคนงานฝันเช่นนั้นก็ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะแล้วนำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้หัวหน้างานฟังหัวหน้าคนงานบอกปัดไปว่าคงเป็นแค่ความฝันเป็นเรื่องธรรมดาคงไม่มีอะไรหัวหน้างานคนนี้ก็ได้สั่งให้คนงานทำงานต่อไปนะคะระหว่างที่คนงานกำลังขับรถเพื่อเกี่ยดินอยู่นั้นก็ได้ถอยทับครอบครัวของเจ้าแม่งูจงอางจนเสียชีวิตตายทั้งหมดนะคะก็ตกใจค่ะคนงานคนดังกล่าวนะคะตกใจก็เลยขับรถกลับบ้านค่ะพอถึงบ้านพักคนงานคนนี้เกิดถอยทับครอบครัวตัวเองเสียชีวิตทั้งหมดค่ะในเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เขานะคะตกใจแล้วเสียสติหายไปไหนไม่มีใครรู้ค่ะต่อมาบริเวณนั้นจึงเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำจนวันหนึ่งมีชาวบ้านได้ไปเชิญพราหมณ์นะคะมาทำพิธีเพื่อสื่อกับดวงวิญญาณของเจ้าแม่งูแล้วมีการถามว่าทำไมท่านถึงโกรธแค้นมาเอาชีวิตผู้คนที่ผ่านไปมาแถวนี้เมื่อตั้งคำถามเจ้าแม่งูก็ให้คำตอบกลับมาว่าท่านโกรธแค้นที่ทำให้ครอบครัวของท่านเสียชีวิตเพราะก่อนหน้านั้นก็บอกแล้วแต่ไม่มีใครฟังท่านจึงต้องการเอาชีวิตผู้คนไปให้มากกว่าที่ท่านเคยเสียไปนะคะจากนั้นประชาชนที่เดินผ่านไปมาในย่านนี้ก็ได้สร้างศาลเจ้าแม่งูนะคะเป็นศาลเพียงตาค่ะเป็นศาลไม้บ้านไม้หลังเล็กๆนะคะแต่ก็มีผู้คนนะคะเข้ามากราบไหว้จนมีผู้คนเดินเท่ามาขอพรท่านนะคะและสำลิดผลจนได้เกิดการสร้างศาลใหม่ซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะสามารถเข้ามากราบไหว้ขอพรได้นะคะที่พระราม2ซอย48ค่ะจะเป็นงูเจ้าที่นะคะที่ชาวบ้านบอกว่าอย่างนั้นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะฝากกด Subscribe ให้ตามมาดูชาแนลด้วยนะคะฝากติชมได้ค่ะช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ